้นเต็มครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นกามาล่อส้มโขนเนาะนี่ครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับเยอะจริงๆวันนี้ครับก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับมารอชมโขนนะครับเริ่มแล้วครับสวัสดีค่ะเมืองสุขสยามประสบการณ์สารพัดสุขสนุกแบบไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแสดงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมค่ะซึ่งทางเมืองสุขสยามไอคอนสยามได้จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่10ถึง12สิงหาคม2567และในวันนี้เป็นวันมหามงคลวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหล่าประสบนิกรชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ Good afternoon ladies and gentlemen สุขสยามfondly welcome you to the Royal Celebration Performance in honor of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother Birthday on August 12 This event has been taking place from August 10 to 12 2024Today marks the auspicious occasion of Her Majesty Queen Sirikit's birthday, a day when Thai people across the nation come together to express their loyalty and request. Today, Sukh Siam proudly presents the Royal Celebration Performance in honor of Her Majesty Queen Sirikit, the Nang Loy Khon Performance.亲爱的顾客朋友大家好欢迎大家来到暹罗天地暹罗乐城暹罗乐城快乐之城今天是泰国西里吉王太后的生日我们欢迎大家参加醒祖王太后殿下的生日庆典活动在这个特殊的日子里暹罗乐城把崇高的敬吉祥给您恭祝王太后生日快乐健康长寿และในวันนี้ค่ะทางเมืองสุขสยามไอคอนสยามขอนำทุกท่านเข้าสู่การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการแสดงโขนชุดนางลอยค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอแนะนำศิลปินอาวุโสผู้ดำเนินการถ่ายทอดการแสดงโขนเทิดพระเกียรติในวันนี้ค่ะสำหรับท่านแรกค่ะอาจารย์สุชีพเพชรคล้ายคีตาศิลปินอาวุโสกรมศิลปากรทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและการบรรเลงดนตรีไทยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะลำดับต่อไปค่ะอาจารย์สิริพงษ์ทวีทรัพย์นาฏศิลปินระดับทักษะพิเศษทำหน้าที่ผู้ภาคและผู้บรรยายและเป็นผู้ทำหน้าที่บรรเลงดนตรีไทยจากกองการสังคีกรมศิลปากรค่ะท่านถัดไปค่ะอาจารย์ชุลีกรอินวันขอเสียงปรบมือด้วยค่ะอาจารย์วันนิดาวีรกุลค่ะและอาจารย์ชินภัทรชุนหะวิริยกุลค่ะท่านทั้งสามเป็นคีตศิลปินสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรทำหน้าที่เป็นผู้ขับร้องทั้งสามท่านค่ะและแน่นอนนะคะว่าโขนเป็นมหรสพเก่าแก่ของไทยมีไว้สำหรับแสดงในงานพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีค่ะทรงพระราชทานบทละครเรื่องรามเกียรติ์ไว้ตั้งแต่ครั้งต้นค่ะมีการฝึกหัดผู้แสดงโขนไว้สำหรับแสดงในงานพระราชพิธีและทรงทำนุบำรุงศิลปะการแสดงโขนมาโดยตลอดค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อศิลปะการแสดงโขนเนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไปตามสังคมโลกค่ะจึงมีพระราชสวนีในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนไว้ซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยที่พระองค์ท่านส่งเสริมการสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ในทุกมิติค่ะเป็นการทำรงหน้าตาศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าให้สืบทอดอยู่ต่อไปอีกนานเท่านั้นนั่นเองค่ะAnd the cone is an ancient Thai performance traditionally presented during royal ceremonies in the Ayutthaya period. During the Ratanakosin age, the Chakri king composed the Ramakien drama and trained performed to preserve cone for young events. Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, has shown deep concern for cone as the world and society change. Her Majesty has endeavored effort to preserve that.Valuable art from ensuring its continued legacy in Thailand.
孔雀是泰国传统的高雅舞蹈，孔雀代表了泰国民族艺术和传统文化的最高水平。孔雀里是有九九大城市西和拉达拉歌星，是其九游存在。在古代，只有泰国国王及皇室成员才能观看欣赏。慈禧及皇太后便性建议保留孔雀表演艺术，于是皇家对此进行了尊贵和赞助。孔雀作为一种态势加冕补助，已被联合国教科文组织类录入类非物质文化遗产代表名录。Now I would like to hand over to Master Siu Tong Tommy Sap and the exceptional Khon Asit who will narrate and guide us through the next segments.และนาวกันนี้ค่ะดิฉันขอส่งมอบหน้าที่ให้กับอาจารย์สิริพงษ์ทวีทรัพย์นาฏยศิลป์ระดับทักษะพิเศษทำหน้าที่ผู้ภาคและผู้บรรยายในลำดับถัดไปค่ะครับการแสดงเรื่องการเปลี่ยนตอนนางลอยมีเรื่องย่อพอสังเกตตรงนี้ครับเมื่อทศกัณฐ์ทราบข่าวว่าพระรามยกกองทัพมาเพื่อชิงนางสีดากลับคืนจึงคิดวางกลอุบายเพื่อหวังจะให้พระรามยกทัพกลับโดยให้นางสิจกายซึ่งเป็นหลานไปดูรูปร่างของนางสีดาแล้วแปลงกายเป็นนางสีดาทำตายลอยน้ำไปยังท่าสวนน้ำของพระรามเพื่อให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นนางสีดาAs Ram's army arrived in Lanka to rescue Sita, Tuscan, the king of Lanka, feared defeat and devised a plan to decide Tuscan into retreating. He instructed his knight, Bejagai, to observe Sita's appearance, then transformed into Sita, find dead, and fall down in the river to where Ram was. In an attempt to make Ram believe that Sita has died,今天我们表演的是最著名的四部曲，战神汉努曼神过不过，更加铺开女王的故事。เมื่อนางมิจกายแปลงร่างเป็นนางสีดาลอยน้ำไปยังท่าสงน้ำของพระรามเพื่อให้พระรามเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนางสีดานางมิจกายลอยน้ำติดไปอยู่ที่ท่าสงของพระรามเมื่อพระรามเห็นศพก็มีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแต่หนุมานนั้นได้ทูลพระรามว่าอาจจะไม่ใช่นางสีดาจริงจึงขอพิสูจน์ศพด้วยการเผาไฟนางเบญจกายทนต่อความร้อนของเพลิงไฟไม่ได้จึงหอบหนีกลับแต่หนุมานก็หอบไปตามจับพอนางเบญจกายมาได้When Ram sees the body floating in the water, he is overwhelmed with grief, thinking it is Sita. However, Hanuman, Ram's royal warrior, is suspicious and believes the body might not be Sita. He requests permission to test the body by setting it on fire. As the fire burns, Bejagai, unable to withstand the heat, returns to her true form and tries to escape, but Hanuman quickly pursues and successfully captures her.本家开罗王变身为喜桃王后，并且喜桃浮在水中。罗摩国王看到这一幕，非常悲伤，以为他是真正的喜桃王后。ครับด้านในลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้มีเกียรติรับชมการแสดงของเรื่องการเปลี่ยนตอนนางลอยได้ครับ Now please welcome Khon performance นางลอยThank you.
รู้สึกอับอายแก่เรานางตำนานจึงแปลงร่างคืนกลับเป็นตัวเองดังเดิมพอจะเลี้ยงสุดท้ายในการที่โบ้เลยเป็นสไตล์เด็กดูบนสุดเพื่อที่เราฟังสไตล์ที่พบกันเพื่อนเจ้าพันธุ์ของชาวสีเทาหวังว่าเป็นเพื่อนเหลือหลายเลยจริงๆสีเทาและข้างต้นมองดูชื่อสีเทาและข้างต้นเป็นชาว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 
Thank you.
กายออกจากเมืองโลกามาจนถึงใกล้ท่าสมน้ำของพระรามแล้วจึงแปลงกายเป็นนางสีดาทำเป็นตายลอยไปติดอยู่ที่ท่าสมน้ำของพระรามสกายเป็นสกาย and too near the pavilion where Ra was residing she transformed into Sita again to get to the gates and plow down the river ตั้งใจให้หนูวันนี้ใครเดินหลังคาเชิญไปตั้งหลวงพ่อหัววันช่วยช่วยเดินถึงจื้อผู้จิ้งและโฮ่พึ่งเฉินชงเหวสิงห์หวังโฮ่เพียวผู้ใจฉุยจงเจียจงสวงThank you.
Hey!
ด้วยพระลักษณ์และพลวานรได้เดินทางไปยังท่าสงน้ำ Love and Lust มหาอาวงและ proceeds to the party size and comply by their monkey armies หัวบอกว่าเขาทางจะที่ดีชุ่มชื่นโจสาเขาทางตะโขจุดตาจุดที่ชี้เฉียงวางมาหลงในบุรุษหรือ
พายไปเผาเมืองทศพักแค้นเคืองจึงหักหานฆ่านางทิ้งน้ำทำประจานโทษเจ้าจะประมาณสักเพียงใดบัดบัดนั้นว่าหยุดทิพย์แล้วเฉลยไทยฆ่านางมวยด้วยข้างปีสายบาดแผลน้อยใหญ่เอ้ยคงมีมาเงินลงคาอยู่ตายเอ้ยกี่ประทับตกหรือจะทวนกลับเอ้ยคืนมาจะแปลงมาข้าขอชันสุดเอ้ยเอาไฟรองเอ้ยเมื่อนั้นพระรีวงทรงฟังตัดไม้มาก่ายกองเชิญตะกอนนาตะกรองเอ้ยติดพันธุ์ใดหนุมานขอพิสูจน์ศพนางสีดาด้วยการนำขึ้นเผาไฟHanuman suggests that the body might not be Sita's. He asks for permission to taste the body by burning it. Hanuman tells the Lord that this is not possible to be Sita's.When the body was sacrificed in the high temple of his standing, he was too hard to know from and tried to fly back to Lanka. Bye.
ขมิ้นเห็นยักษ์สีเกลียวโกรธโตดตาข้าอักขีพูนกระบี่เลี้ยวไหลไขว่คว้าThank you.
สนใจมาเลยThank you.
ขอหยุดการร้อนรานไว้สักผลด้วยวันนี้เป็นสุภาพิธีสีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยพระเมตตาของพระองค์ทรงเป็นห่วงปวงชนไทยในทุกถิ่นฐานทรงส่งเสริมสร้างโครงการพระราชดำริให้สืบสานงานหัตถศิลป์โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั่วทุกถิ่นด้วยหวังให้คนไทยได้อยู่กินอย่างมีสุขขจัดภัยอันตรายคลายความทุกข์สิ้นห่างหายส่งเสริมการแสดงโขนให้ชนทั้งหลายได้รู้จักด้วยน้ำพระทัยให้ความรักไม่หมดสิ้นพระองค์ท่านคือพระแม่แห่งแผ่นดินของลูกหลานไทยเราจึงขอเชิญท้าวทศพัสหลักกรุงไกรเจ้าลงตาพร้อมเหล่าประสบกนิกรในอาณาทั่วสารทิศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตแล้วรวมพลังร้อยดวงใจเชิญมาร่วมกันถวายพระพรชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญก็เต็มไปด้วยชาติต่างชาติเนาะเพิ่นก็มาสมโขนครับพี่น้องขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงโขนเทิดพระเกียรติชุดนางรอยอีกครั้งหนึ่งค่ะสวยงามมากๆเลยสวยงามครับพี่น้องนี่ครับและณโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณบัญชาฉันท่าดิโลกกรรมการผู้จัดการโครงการสุขศรีดาวที่ปรบมือวันนี้เต็มไปด้วยชาติต่างชาติจริงๆครับทั้งคนจีนทั้งฝรั่งครับพี่น้องครับเยอะจริงๆวันนี้เพิ่นก็มาสมโขนเนาะมาช่องขวนชุลภพเกียรติครับท่านมาค่ะอาจารย์ศิริพงษ์ทวีทรัพย์นาฏศิลปินโอเคท่านพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอพบเจอเด้อที่ทำมาครับส้มครับท่านเพิ่มชอบเจอชอบใจก็ต้องขอขอรับฟันแท้ครับเพิ่มเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องวิทยากรค่ะสบายดีเด้อเป็นศิลปศิลปินสำนักการสังกิจกรมสวัสดีนะครับและครูออสบุญประเสริฐวงวิรัตผู้ควบคุมการแสดงจากกรมศิลปากรค่ะ